งานเจริญพรงานนมัสการพระเจ้าอยู่หัวองค์ตื่นของเราก็จะมีทุกขึ้น7ค่ำเดือน3ของทุกปีไปถึงขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีนะครับเป็น9วัน9คืนที่วัดพระโตตำบลพระลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีวัน9วัน9คืนนะครับก็ขออยากจะให้มีญาติโยมมาร่วมนำทำบุญขออนุโมทนาขอให้สุดท้ายนี้ก็ขอให้พระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองปกปักรักษาตนญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีพลานามัยที่แข็งแรงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธนสารสมบัติโชคลาภร่ำรวยต้องมีศีลสุขสาธุโอเคExcuse me, sir. Where are you from? I'm from Italy. From Italy. Yes. Okay. So, how you know to come to here for make marriage? I came here for being together with my wife, and spend some time here and have holidays. Oh, how about this temple?Yeah, I think it's a really special temple because it's close to the border, and I've been already the second time here now, and it's a really I like the temple, really beautiful, and yeah, to pay respect to the Buddha. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much for the interview. Thank you, ขอบคุณครับ All right.ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปากแสงนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้นะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้ที่วัดปากแสงแห่งนี้นะครับมีงานประจำปีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสังเกตได้ว่านะครับประชาชนนะครับหลั่งไหลกันมาทำบุญที่วัดนี้กันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าผู้ที่มาร่วมงานนี้นะครับเดินเข้าออกในวัดนี้ไม่ขาดสายเลยนะครับคุณผู้ชมที่นี่คือวัดปากแสงนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศข้างในวัดกันเลยนะครับที่วัดปากแสงแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาเลยครับนี่ก็คือทางเข้าวัดปากแสงนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมบรรยากาศของงานประจำปีของวัดปากแสงนะครับคือบรรยากาศของงานบุญประจำปีของวัดปากแสงนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาดูนกทอดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นนกอะไรครับเนี่ยนกกระทานะครับคุณผู้ชมครับขายยังไงครับนี่อ๋อไม้ละ20บาท3ไม้50นะครับเป็นนกกระทาทอดนะครับคุณผู้ชมครับน่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่ครับที่วัดปากแสงนะครับงานประจำปีวัดปากแสงนี่คือหอยนะครับขายในงานประจำปีวัดปากแสงนะครับคุณผู้ชมที่อำเภอเขมราชหอยยังครับนี่ครับคือตัวใหญ่ดีแท้ไม่เดือค่ะว่าฮะหอยเขาเอิ้นว่าหอยเดือบ่ครับนี่จ้าหอยขู่อันนี้กินได้เลยบ่ครับนี่เอาไปเห็ดมันสูก่อนบ่มันอยู่ในใสครับผมคือบ่เคยเห็นมาซั่นดอกอยู่ในโคกในพวนในภูเขานี่บ่ครับแม่นค่ะอยู่แถวๆนี่บ่ครับจ้าขายถุงละจักบาทครับหอยนี่ถุงละ100ค่ะถุงละ100เขาเอิ้นหอยยังก็ซื้อมันหอยเดือค่ะหอยเดือตัวนี้ไข่มดแดงขายจังได๋ครับไข่มดแดง50บาทค่ะโอ้กองละ50สดๆเลยครับเฮ็ดได้ครับจานละเท่าไหร่ครับเนี่ย50บาทจ้าอ๋อ50บาททุกอย่างจ้าโอ้คุณผู้ชมน่าสนใจมากครับนี่หอยนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับหอยเดือนะครับคุณผู้ชมที่งานประจำปีวัดปากแสงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมันแก้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับประชาชนนะครับมาทำบุญที่วัดปากแสงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประชาชนก็ทำบุญเสร็จก็เดินออกมาจากวัดนะครับหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเอิ้นนี่ยังครับเนี่ยเนื้อแห้งเนื้อแห้งบ่ครับขายไม่ได้จักบาทครับเนี่ยเนื้อแดดเดียวไม่ได้จักบาทครับเนี่ยมัดละ100ค่ะอ๋อนี่เป็นมัดแบบนี้บ่ครับ100นึงเนี่ยใช่นี่บ่ร่วมกันไว้นี่แบบนี้100นึงอ๋อเนื้อแดดเดียวนะครับ100บาทครับคุณผู้ชมครับน่าทานทีเดียวแซ่บบ่ครับแซ่บค่ะแม่นบ่ล่ะมันแซ่บอีหลีบ่ครับเนี่ยแซ่บค่ะเอาไปปิ้งหรือเอาไปทอดครับแซ่บทอดก็ได้ปิ้งก็ได้ก็แล้วแต่อ๋อครับๆโอเคครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับของงานประจำปีวัดปากแสงนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งมีประชาชนหลั่งไหลมาทำบุญและพ่อค้าแม่ค้านะครับนำสินค้ามาขายนะครับที่วัดแห่งนี้กันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแมงดานะครับอันนี้อันนี้แมงดานะครับแล้วตรงโน้นอันนั้นแมงอีหยังครับตัวใหญ่ๆนั่นครับโอ้จักจั่นนะครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับน่าทานทีเดียวครับนี่คือแมลงทอดนะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาภายในบริเวณของวัดปากแสงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในบริเวณวัดข้างในกันเลยนะครับนี่เรามานี่คือบริเวณของวัดปากแสงนะครับที่นี่คือวัดปากแสงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปไหว้พระข้างในกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือทางเข้าไปไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับก็20บาทนะครับคุณผู้ชมครับนะครับที่นี่ก็คือวัดปากแสงนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่ก็คือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่วัดปากแสงนะครับอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับด้านหลังวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อหรือวัดปากแสงแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ฝั่งทางด้านโน้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้ด้านหลังวัดนะครับเราสามารถที่จะเห็นหาดทรายนะครับสีขาวทีเดียวนะครับที่นี่คือวัดปากแสงนะครับหรือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับครับประชาชนมาทำบุญกันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ Excuse me sir, where are you from? I'm from Italy. From Italy? Yes. Okay, so how you know to come to here for make marriage? I came here for being together with my wife and spend some time here and have holidays. Oh, how about this temple? Yeah, I think it's a really special temple because it's close to the border and I've been already the second time here now and it's a really I like the temple, really beautiful and yeah, to pay respect to the Buddha. Okay, thank you so much. ขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับ All right.